ค่ะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้ทาก็จะพาเพื่อนๆค่ะไปดูชีวิตประจำวันนะคะว่าวันๆเนี่ยก็ทำอะไรบ้างเรื่องที่อ่ะเอาหมอกล้องสิคะคุณวันนี้คุณทำอะไรบ้างคะก็ทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าเรานะคะสองคนพี่น้องเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะโดยการฝึกซ้อมของเราเป็นยังไงคะเริ่มจากมวยก่อนเลยนะไปดูอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะจริงๆฝีมือดูเดือดกว่านี้นะคะนี่คือการซ้อมนะนี่คือการซ้อมนะคะค่ะก็ต่อไปนะคะเป็นการวิ่งกระโดดนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะคะก็เวลาฝึกซ้อมเนี่ยฝึกซีซ่าเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่านักกีฬาที่ได้แชมป์มาอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกซ้อมแบบนี้ทั้งนั้นไปดูวอลเลย์บอลชายหาดมโนว่าอยู่ริมทะเลก็วอลเลย์บอลชายหาดนะก็เวลามีกีฬาสีนะคะเกิดงานนะก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนนะคะไปแข่งและนี่คือการฝึกซ้อมเซตซักต่อไปนะคะคือการวิ่งเลี้ยงหอกค่ะไปดูค่ะโอ มือก็ขยับด้วยเออเขาแบบไม่ไปวะเดินลองทำไปลองเดินนี่วิ่งแต่ก็เคลื่อนไม่ได้เป็นไรมันเคลื่อนหอกอาจจะไม่ใช่กีฬาที่เอ้ยถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ที่เหลือนี่ถนัดหมดนะคะอันนี้แค่การซ้อมนะคะจริงๆทำได้ดีกว่านี้หมดยังพี่อาร์ตลีลาการวิ่งของพี่อาร์ตเมื่อกี้คิดอะไรอยู่คะคิดว่าตื่นมาแล้วนะทำเป็นแค่ทำเป็นแค่ลีลาเมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นี่เอามาสุดท้ายนะคะเพื่อนๆอาจจะรู้ว่าเพื่อนเป็นนักเต้นระดับโลกนะคะก็ไปเรียนเต้นมาทุกประเทศเลยนะคะเที่ยวไปหลายๆประเทศนะคะผลที่ได้ไปดูค่ะนี่คือเรียนเต้นมาแล้วนะคะก็เต้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็เต้นได้ไม่เท่าพี่อาร์ตปิดเทอมแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็อย่าลืมออกกำลังกายนะคะต้านยาเสพติดค่ะพ่อไม่อาหารเนี่ยแหละค่ะคือลีลาการเต้นของสองพี่น้องนะคะจริงๆก็เต้นดีกว่านี้ค่ะเห็นในทีวีเมื่อกี้นะคะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพวกเราก็ปิดเทอมแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็อย่าลืมออกกำลังกายนะคะต้านยาเสพติดนะคะกีฬาพิเศษห้าให้ยังไงก็ใครอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ติดต่อพี่กับพี่อาร์ตได้นะโอเควันนี้ก็ผ่านไปแค่นี้นะคะก็รู้สึกแล้วไม่ได้กินยาโอเควันนี้ก็ผ่านไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักค่ะเซเวียร์ไว้ใส่วิ้งบ๊ายบายค่ะลิฟเวอร์ลิฟเวอร์บ๊ายบายค่ะ